ัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ศรีสะเกษพรอวินไทยแลนด์ศรีสะเกษชาแนลนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับของถนนตัดใหม่นะครับถนนตัดใหม่วิทยาลัยเทคนิคมอรามคำแหงนะครับก็ข้ามสะพานข้ามลำห้วยสำราญแห่งแรกนะครับบนถนนเส้นนี้นะครับมีสะพานข้ามลำห้วยสำราญถึง2แห่งไปด้วยกันนะครับเพราะว่าลำห้วยสำราญนะครับก็จะมีการคดเคี้ยวคดโค้งไปมานะครับบนถนนเส้นนี้จึงมีสะพานข้ามลำห้วยสำราญถึง2แห่งทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอีกที่หนึ่งอยู่ข้างหน้านะครับนะครับจากมอรามคำแหงตัดเข้ามายังใจกลางเมืองศรีสะเกษบริเวณของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนะครับข้างหน้านะครับก็เป็นสะพานข้ามลำห้วยสำราญแห่งที่2นะครับนี่ครับสะพานข้ามลำห้วยสำราญนะครับห้วยสำราญนะครับแห่งที่2นะครับเห็นไหมครับถนนเส้นนี้นะครับมีสะพานข้ามลำห้วยสำราญถึง2แห่งด้วยกันนะครับเพราะว่าลำห้วยสำราญมันคดเคี้ยวไปมานั่นเองนะครับแล้วทางก็โค้งคดเคี้ยวเช่นกันนะครับก็มีโค้งไปโค้งมาเห็นไหมครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากศรีสะเกษชาแนลศรีสะเกษพรอวินไทยแลนด์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ